สวัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความบันเทิงเราพาทุกคนทุกท่านมาอยู่ที่งานมหกรรมไหมสุรินทร์สุดยอดผ้าไหมโลกนะคะวันนี้เราจะอยู่หน้าบูธนะคะเป็นผ้าไหมลายอำเภอศรีขอรภูมินะคะทุกคนวันนี้เราจะมาแนะนำผ้าไหมอำเภอประจำลายอำเภอศรีขอรภูมินะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะสวยงามไหมคะทุกคนมีผ้าไหมหลายอำเภอนะคะแต่เราเพิ่งรีวิวได้2อำเภอ3อำเภอนะคะเราจะเก็บเป็นคลิปไว้นะทุกคนเพราะว่าถ้าไม่มีงานเราก็คงจะไม่รู้หรอกว่าผ้าไหมอันไหนอยู่เกณฑ์ผ้าไหมประจำอำเภอนั้นๆนะคะทุกคนเนาะงานไหมก็เลยเก็บไว้นะเก็บภาพไว้นะคะไว้รวมให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันเราจะได้ไปเลือกซื้อผ้าว่าอันนี้ผ้าไหมลายอะไรนะลายอำเภอไหนนะคะทุกคนเนาะสวยงามนะคะอัตลักษณ์ผ้าไหมลายสีขอรภูมินะคะก็จะเป็นผ้าไหม5ชนเผ่านะคะประกอบด้วยลายประแจจีนลายบงกตลายโคม5หรือลายลูกแก้วนะคะลายหมักจับหรือลายลวดหนามแล้วก็ลายผ้าลายดาวนะคะแทนวัฒนธรรมแขกนะคะผ้าลายลูกแก้วแทนวัฒนธรรมกุยนะคะแล้วก็ลายหมากจีบหรือลายลวดหนามแทนวัฒนธรรมลาวของอำเภอศรีขอรภูมินะคะลายบงกตวัฒนธรรมเขมรลายประแจจีนแทนวัฒนธรรมจีนนะคะก็จะมีลายประแจจีนนะคะอยู่ในตามร้านต่างๆถามเขานะคะทุกคนบางร้านเขาก็จะทำเป็นลายออกมาเลยนะคะให้เห็นนะคะสวยงามไหมคะอันนี้คือผ้าไหมลายสีขอรภูมินะคะก็จะประกอบด้วยประแจจีนนะคะวงกตนะคะลายโคมลายหมากจับนะคะทุกคนแล้วก็ลายดาวนะคะอันนี้ก็จะรวบรวมลายนะคะเพราะว่าเป็นผ้าไหม5ชนเผ่านะทุกคนอันนี้เขาคงจะรวบรวมไว้ในผืนเดียวกันแล้วนะคะผ้าไหมส่วนใหญ่ที่เอามาทำก็จะเป็นผ้าปูมนะคะทุกคนเป็นผ้าปูมนะคะผ้าปูมหรือผ้ายาวนั่นเองถ้าตามลาวเขาจะเรียกผ้ายาวนะคะทุกคนนี่นะคะเป็นผ้าไหมอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอศรีขอรภูมิก็เป็นอำเภอโบราณนะคะเป็นหมู่บ้านโบราณนะคะมีแหล่งค้นคว้าทางโบราณเยอะแยะมากมายพร้อมกับจังหวัดสุรินทร์ของเราเลยนะคะอย่างที่ตำบลจารพัฒน์นะคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวแอดมินก็จะพาทุกคนทุกท่านไปเยี่ยมสักครั้งหนึ่งนะคะถ้ามีโอกาสนะคะนี่นะคะลวดลายผ้าสวยงามมากนะคะทุกคนสวยจริงๆนะถ้าเราไม่ถ้าไม่มีงานไหมเราจะไม่รู้หรอกว่าผ้าไหมแต่ละลวดลายมาจากไหนอันนี้จะเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะในผ้าถุงก็มีนะคะตามร้านนะคะทุกคนหาดูได้เลยนะคะนะคะสรุปนะคะผ้าไหมลายชน5เผ่านะคะลายประแจจีนเป็นลายแทนวัฒนธรรมจีนเป็นลายมหามงคลของพระพุทธศาสนามหายานหมายถึงความต่อเนื่องอย่างไม่มีที่สุดนะคะแล้วก็2ลายบงกตแทนวัฒนธรรมเขมรเป็นลายดอกลัวจากฐานปราสาทศรีขอรภูมิหมายถึงความบริสุทธิ์จิตใจที่ผ่องแผ้วไม่หมองมัวและความศรัทธา3ลายโคม5เป็นลายลูกแก้วแทนวัฒนธรรมหมายถึงโคมไฟส่องสว่างสู่ความรุ่งเรืองความอุดมสมบูรณ์ความพูนเพิ่มพูนของผลผลิตตลอดถึงการอยู่ดีกินดีของชาวเผือศรีขอรภูมิ4ลายหมากจับหรือลายลวดหนามแทนวัฒนธรรมลาวหมายถึงความซื่อตรงมุ่งมั่นเข้มแข็งอดทนความยั่งยืนแห่งมิตรภาพของชาวอำเภอศรีขอรภูมิ5พาลายดาวแทนวัฒนธรรมแขกวัฒนธรรมเครื่องหมายนำทางบอกทิศเพื่อมนุษย์ต้องเดินทางเปรียบดั่งแสงสว่างคอยส่องแสงให้ชาวศรีขอรภูมิพบเจอแต่ความดีเพราะว่าคนชาวศรีขอรภูมิก็จะมีหลายชนเผ่ามีชาวจีนมีสวยมีลาวมีเขมรแล้วก็มีแขกนะคะอาศัยอยู่ด้วยร่วมกันนะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์แล้วก็พาทุกคนนะคะมาร่วมชมในงานมหกรรมไหมสุรินทร์สุดยอดไหมโลกเราก็หวังอย่างยิ่งว่า FC ทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องฝากประธานอภัยเพื่อน FC ไว้ณที่นี้ด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ
กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะคะสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับไลฟ์นี้ขอตัวลงไลฟ์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ